เอาแล้วเอาแล้วสวัสดีค่ะเอาสดจากฝรั่งเศสนะจ๊ะอืมเออโมเมนต์เศษฝรั่งนี้ฝรั่งเศส เออเก็บยังนี่เก็บต้นกระเทียมป่ากระเทียมป่าเออถามว่ากินมันเป็นยังไงวะเตี้ยอืมกินมันก็คือจังกระเทียมบ้านเฮานั่นล่ะนี่บะมันก็สิมีดอกมันน้ำแต่ว่าดอกมันยังบ่ขึ้นหั่นดอกขึ้นเอามาเฮ็ดยังกินเนี่ยถ้าอย่างกินว่ากินกับตำบักหุ่งกินกับแจ่วกับป่นกินได้เบิดแล้วแต่เฮามักขั้นสมพงสมผักได้เบิดทุกอย่างสารพัดสารเพสารพัดสารเพกินได้เบิดสากกระเบือยันเดือรอบพูนล่ะเนี่ยต้องผัดผักบุ้งไฟแดงเลยเฮ็ดคือกันเป๊ะเลยบางคนนี่ไปเรียนนะไปเรียนไพ่นี่เบิดตั้ง 4-5,000 ยูโรมาเก็บผักนี่ไปกินพี่น้องเออว่าถึกเนาะอันนี้หวยบ่ได้ว่าไผเด้อเนี่ยอันนี้หวยว่าออกไผเด้เออหวยออกกับหวยออกกับแดกไปก็มาเก็บนี่แหละไปกินพี่น้องเอออันนี้นี่ดอกมันกําลังขึ้นเห็นบ่อืมเออนี่ใบอ่อนมันโอ้ยมวนมวนเออโหงามเลยเนาะเอาไปสมผักเนาะแบบสมผักเสียนะคั่นน่ะโซ่แซ่บเด้อเด้อโอ้ยเมื่อไปได้กินตำบักหุ่งแล้วพี่น้องนี่เอ้าอันผู้นั้นก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเด้อมานั่งผู้ใดอันนี้ใส่หมวกกันให้เขาเห็นหน้าแน่อุ้ยฉันเก็บไปหอดสิใดแล้วเป็นกรรมแล้วยังบ่หอดสิใดอยู่ได้สิหาไปโอ้ยหลายอีดิพี่น้องมั้งแม่แม่นี่สิเดี๋ยวธรรมชาติโอ้งามเลยพี่น้องโอ้งามไรนี่พี่เออพักวันไหนคือหมายความว่าแกจะออกเลยใช่ไหมแม่วันนี้คุยกับยายนิดดีพี่นิดทำอย่างงู้นนะพี่นิดทำอย่างนี้นะโอ้ยเบื่อไปกลับบ้านนอนผู้เดียวพี่ย่านพี่หลอกดิพี่ก็ว่าทำนี่พี่หนีย่านพี่อีกเคยเห็นใช่ปะเคยเห็นพี่จังย่านโอ้ยโอ้ยมันเก็บไปเก็บไปจะสิเว้าเรื่องผีที่ล่ะแต่มีดวังบ่ย่านผีหรอกพี่น้องเอ้ยเสิร์ชมาโหลดสีมาเป็นครอบครัวก็ได้บ่ย่านเรื่องผีมาบ่สิโดดกอดคอเหล็กเท่านั้นแหละเออคอล่ะคันเห็นผีแบบเฮงล่ะมื้อนั้นเฮาว่ารวยล่ะนี่มีละเสียไผ่ตั้ง 4-5,000 แล้วมาเก็บผักกินพี่น้องว่าไป บอกมวนซื้อเด้อบ่สนดอกอันนี้เห็นมันเพิ่นพามานี่โอ้สถานที่มันอามิตเขาบ่ได้เสียไผ่เดี๋ยวนี้เขาบ่เล่นไผ่ดอกคู่มื้อพี่น้องเอ้ยเขาเล่นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เล่นบอลพี่น้องบ่เขาเล่นสี่ขาเล่นสี่ขาอย่างสี่ขามันเป็นอย่างสี่ขาโอ้ยมีหลายอย่างเนาะสี่ขาไหมสี่ขาสี่ขาโอ้อะขันบวกขันเอาไปปลูกใส่ถังก็ได้เด้ขึ้นติขึ้นอันค่อยหลกไปให้หญ้าค่อยน่ะเออหญ้าเพิ่นไปปลูกไว้บ้านเพิ่นเนาะโอ้สองสามก้อนนี่หลักขึ้นโอ้เต็มเลยพี่น้องโอ้เก็บเคยได้กินอย่างเทียบบ่เนี่ยพี่มิเคยกินมีคนเยอรมันเข้ามาให้อืมเขาก็บ่เคยเห็นดอกอยู่เมืองฝรั่งบอกซื้อเด้อมาอยู่นี่40ปีแล้วเด้อนี่เด้อเห็นครั้งแรกมาเก็บครั้งแรกเด้อสัมผัสนี่เอออืมหวยต่อไปก็กูแล้วเพิ่นสิพาไปเก็บผักอีกกลุ่มเออมื้อหน้าก็พามาเก็บอันเก็บหยังเก็บเฮ็ดเก็บจังได้แม่โอ้ยเดี๋ยวจะรอเรียนหาได้ไปหามาใหม่แล้วล่ะคนเราอืมบ่ได้ไปหาใหม่ไปหาหน่อไม้หาเก็บหั่นแหละอืมเอาตัวเองเป็นผู้เว้าโอ้โหไปกันลืมเนาะว่ะอืมพาไปหาน้องใหม่เด้อที่นี่ไปนำกันเด้อไปกับไปพิกนิกเลยแล้วกินเขาเพิ่นเลยแล้วโอ้ของสดๆนี่มากแล้วนี่บ่มีผิดมีไผ่เอาไปพัดแบบพักบุ่งไฟแดงลองเบิ่งดูมันสิแซ่บบ่ปึ้ยไปตอนส่วนเนาะเถื่อแหลกในชีวิตเด้อมาเก็บนี่นะพี่น้องเก็บรถนาเดี๋ยวมื้อหน้าเพิ่น
สิพาไปเก็บหน่อใหม่แน่สิไปเก็บเห็ดแน่บ่หาปลาอีกบ่บ่หาปูหาปลาบ่อุ้ยแดดดีคือหยังพี่น้องมื้อนี้22องศาอากาศดีดีเมื่อนะเต็มเลยพี่น้องโอ้โถ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 กระเทียมปลากระเทียมปลาแปลกอยู่เมืองฝรั่งเศสบ่ขายพี่น้องบ่เห็นขายเลยห้วยเจ้าก็เจ้าเอาไปขายพอดีเขาจับเลยแล้วเนี่ยเมื่อยที่เหลือการเมื่อยที่เหลือการเหลืองานเมื่อยที่เบาๆบ่ยินเสียงเลยโอ้งามเลยดิพี่น้องปิดตาอ่อนซ่อนนี่ดิไปอยากเก็บมาเด้อนี่เต็มเลยโอ้ยบ้านฮ้อนบ่อึดกินดอกเนาะเรื่องพักเรื่องหยังเออก็อยากกินอันนี้ก็กี้ย่นมาแล้วเมืองไทยบ้านเฮาก็สิมีอยู่ตินี่เมืองไทยบ่มีบ่บ่บ้านอาจมีก็ได้เพราะเอาในเอารอมันแก้ลมมาสั้นเอาในมันแล้วก็ตรงใบอ่อนๆนิดนึงพี่น้องโอ้ขักเว้ยมียุ่งเด้อพี่น้องเอ้ยแดดดีปานนี้ก็ยุ่งเด้อมียุ่งมียุ่งบ่เป็นตาเซาง่ายนี่กินบ่พริกอยู่ทวนควนอยู่คือหยังนี่โอ้ตุงือตายแล้วคนป่วยโอ้กัดบ่พริกอยู่ทวนควนอยู่การประกัดบักอันอดบ่ได้เลยบ่สิบ่กินล่ะหย่อนจะบ่บ่หายป่วยเถอะอันว่าอันคนป่วยอีหยังมากินบ่พริกทวนควนอยู่สัตว์เอาสัตว์เอาโอ้เห็นแล้วมันอยากได้จะได้มันบ่กินก็บ่แซ่บบ่แน่บ่กินแล้วไปทรมานเจ้าของบ่นี่เห่าบัดขึ้นเออก็คักอยู่เด้เนาะคนเนี่ยเนาะยาก็บ่กินเนาะบ่กินนะโอ้ก็สลัดคักคิดว่าคนสมัยตะก่อนมันบ่มียามันอยู่จังได๋ล่ะอยู่ได้เพราะว่าคนเมื่อก่อนเขากินยากินหยังยาสามัญประจำบ้านอุบ่แม่นยาอันสมุนไพรน่ะบ่บ่สมัยก่อนอีดีน่ะสมัยตัวเกือบสิเป็นลิงหั่นน่ะโอ้สิเป็นลิงคำว่าลิงกับยาโอ้คำว่าลิงเพิ่นจะคิดฮอดอันยายแหลมเนาะโอ้อันนี้บ่ได้สะอ่อนสะอ่อนแต่ว่ามันสดดอกเอาบักฮุ้งมากลางเอ้ยธรรมดาแหละธรรมดาแล้วเอาบักฮุ้งมาก็ตำถาดเลยนี่ตำสัวเลยเอ้ยเอ้ยเจ้าก็บ่เว้าเนาะเอาโคกมานำนี่สัตว์รู้แล้วสนอีสังอยู่ในป่าพี่ไผเนาะฝรั่งมันก็ย่างมันก็แน่เบิ่งแล้วมื้อหน้าเฮาก็หาบ่ไปปิกนิกกันเดี๋ยวนี้มันมีดน่ะมื้อหน้าเฮาหามองไปปิกนิกกันเอาตัวละบ่ได้ทำงานกับจัดไปเลยเก็บเถื่อนใบมันสิเหลียวเถื่อนเนาะพูดนะมันก็เกิดแบบธรรมชาติดีๆเนาะเก็บพักแล้วไปต่อยเรื่องบุพเพสันนิวาสมันวันนี้มื้อหน้าเด้อบัดนี้เก็บกระเทียมปลาแล้วมื้อหน้าจะพาไปเก็บอันเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้พักอีกุมอีกมันมาอย่างอีกอันนี้อีกุมมันจะยึดมีซะบ่เกิดแล้วเกิดแล้วถ้าเอามาดองนะแล้วก็มาใส่แกงอ้อมกันโอ้ยว้าวเราใส่แกงอ้อมด้วยนะอันนี้นี่ใส่ได้ติได้โอ้ยสิได้ติออมหนูบ่หนูก็ใส่ด้วยนี่ก็ไปหาติบ้านเฮามาหนูหลายใส่อยู่นี่บ่มีติโอ้ไปคุบไอ้ที่ร้านบ้านใครหนูบ้านบ่กินเลยสั่งบ่ล่ะ
เกิดมาบ่เคยกินหนูแต่ว่าสิลองเบิ่งเลยนะบ่เคยกินจักเทื่อเห็นแต่เขากินแหละบ่คันมีคนเฮ็ดให้กินก็กินแล้วสิย่านซังเอาว่าอันแกงอ้อมหนูนี่เด้อเขาเจ้าบ่ให้ใส่ใบบักหุบ่บ่ใส่ขาโอ้ใส่แต่ตะไคร้ก็สิแม่นแท้บ่จักนําเด้อบ่เคยเฮ็ดตักเทื่อก็อยากลองอยู่เด้อล่ะฮะเจ้าก็ไปหายิ่งเอาตี้ไม่หาซื้อมาจังเอาว่ากินธรรมชาติก็ไปหายิ่งเอาตี้ยิ่งอยู่ในเพื่อเขาคุกเลยพี่น้องโอ้หาแนวเนาะว่าวเหรียญซื้อดอกอึดปนันเต้อันบ่ได้ว่าวเหรียญกับบ่มวนไปจะไปกายิ่งเขาเนาะโอ้ยิ่งยิ่งนกเห็นนกกังแกอยู่หน้าบ้านนะนกพิราบอีต้นเกือบตายโอ้ยมันฝักไข่ได้เต้มือเนี่ยนะฝักบ่ฝักไข่เพิ่นฝักมา17มื้อแล้วบ่ออกเลยเด้บ่ออกเป็นโตแล้วมื้อเช้านี่เห็นล่ะบ่เออมื้อนี้เพิ่นต้องให้ความอุ่นอีก10มื้อได้ว่าซั่นเด้แต่คือว่าเปิดประตูรับให้มันบินเข้ามาในบ้านมันบ่มาอันที่ล่ะโอ้มันอยู่สูงไปโดดใส่จังได๋ล่ะมันสูงเนาะเอาตะกร้าอันคือจังเจ้าสอยบักม่วงเนี่ยนะอีต้นเด้ตะกร้าคือบักม่วงเนี่ยไปสอยเอามาไว้ในบ้านเอาอือเออนี่เด้อค่ะเก็บแล้วเฮากันเลือกขี้มันออกพร้อมแล้วเขาเวลาเขาไปบ้านเขาเขาไม่ได้เลือกเขาก็ล่างโลดโอเคนี่แหละนาตะก้าเคลื่อนที่มาเก็บผักกินนี่เป็นตาสีรวยเว้ยโอ้รวยอยู่บ่เขาก็ได้อัครสกันแบบว่าอันนี้มาเก็บมวนซื้อดอกพี่น้องมันไม่ยังรวยเนาะอันเก็บผักซื้อกินก็ร้ายกว่าหันแล้วขี่รถน้ำมันมามันก็แพงกว่านี้แล้วอันนี้มามากสูดอากาศสูดอากาศแล้วก็มวนอากาศดีดีโอ้ยสะสะอ่อนนี่ยังว่าขาดตำบักหุ่งนี่นะเอาคกเอาสากมานำนี่เว้ยปูสาดใส่เลยนี่ปิ่งซีนพร้อมนี่โอ้ยคักคักเดี๋ยวมือหนาจัดไหมอากาศกำลังดีนี่เมื่อวานนี้ก็เข้าไปในเมืองคอยเปิดยูทูบเจ้าอันใส่อันลุงสอนเบิ้งสอนน้องมันกินเป็นจะแซ่บตัวละเนาะกินเป็นจะแซ่บตัวละเนาะพอเห็นออกมาโดนแล้วคุณวะตั้งกินไปสั่นแล้วชีวิตแท้ก็ไม่ได้กินปานนั้นดอกเฮ็ดให้คนหิวน้ําซื้อนี่นะเฮ็ดไปหิวว่ะจังแล้วบางคนเขาหิวเด้เขาเห็นเขาอยากเขาก็หิวเด้ไปกินดูตกร้านว่าโอ้ยอยากกินเด้อยากกินเด้เห็นชื่อเป็นตะแซ่บร้านที่ใส่อยู่เมืองปารีสเออปารีสนะปารีสมาได้เดือน4นี่เมษานี่มาแล้วนี่มางานมาเที่ยวนี่แล้วมาเที่ยวแล้วก็สิให้ตําให้กินว่าซั่นให้ตําให้ไปตําให้พวกเพิ่นกินแล้วมื้อหน้าพ่อกันไหมสิพาไปเก็บอีหยังก็คอยติดตามชมตอนต่อไปเด้ออันนี้ไว้บ่ทันบอกเด้อมื้อไปก็สิไปเซอร์ไพรส์ว่าเฮาไปเก็บอีหยังกันฝรั่งเศสมีอีหยังเซอร์ไพรส์ก็หลายคือจังบ้านเฮาเติบอยู่มีอยู่ติว่าแต่เฮามีเบ็ดไปซิดเฮาไปซิดปลาได้เลยเออจ้ะโอ้ก็สิมีแต่ยากอากาศดีปานนี้เพิ่นก็ไปตึกเบ็ดตึกหยังล่ะตึกปลาเอาสะดุ้งมายกบัดเนี่ยหวยมาหยอกกันตะยานแต่มีหยังตัวนอนแต่ตัวบกบกสิบ่แม่นอึ้งตัวอึ้งเออตัวกบอยู่ใส่ล่ะไม่มีหดกบหดอึ้งเพิ่นเออมันมีอยู่ใส่เมื่อไหร่กินอยู่ใส่ยานี่นี่ๆๆมาบ้างนี่ๆๆนี่โอ้ยนี่โอ้ยนี่คุมมาเอางัดใส่ปากเอางัดใส่ปากด้วยปาโถให้เบิ่งได้ให้เบิ่งได้ให้เบิ่งแน่นิดให้เบิ่งแน่เอามานี่ยังว่าเบิ่งแน่นิดใหญ่นิดเรามีลูกได้ในเพชรแห้งนี่มาลูกกันได้ใส่นั่นนี่ๆๆอ๋อเห็นแล้วนี่ไปแล้วไปเฮ็ดแห้งแล้วอีตนเว้ยเด้อโอ้ยคุบแห้งหลายมันเจ็บเด้อเออมันเหนียวอย่าเฮ็ดมันปล่อยมันสิโอ้ยไอ้นี่ดวงดีนะเนี่ยเออจับเขียดได้นี่ดวงดีเออนี่นะไปคุบมาจะใส่ดูนี่โอ้แสดงว่าเคยไปหากบหาเขียดได้นี่โอ้ไปใส่เลยพูดไปแล้วพี่น้องตัวกวางอยู่ในป่าเออหมูป่าอีกหมูป่าเอากัน
กวงเอากันเหมือนหมูปลาเอากันสองอย่างโอ้เอาเด้อผู้ใดถือว่าเสียหมาเสียไผ่เสียสี่ขาหมาเด้อพี่น้องเลยมาเก็บกินประหยัดประหยัดผู้ใดถือหมาเต้พวกใดถือหวยกินนะแดกเบิดบ่มีเงินมาเก็บพักกินพี่น้องนี่ปล่อยดีแล้วบ่ได้เฮ็ดงานแล้วเนาะมันคนเว้ามันรวยสิตายเลยนะพี่น้องนะมักมาเก็บมักทุกมักยากพี่น้องใครมักทุกมักยากคนเฮานี่นะบ่พักอยู่นี่มันก็เป็นตะกินอีดีบ่แม่นโอ้ยเป็นตะสะออนสะออนแม่นนี่วะพูดนะเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมันสิไปอึดตายยังไงไหนมันบอกอดเขาตายมีแต่อยู่แอฟริกแต่อยู่เมืองนี่บ่มีอดตายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคันเจ้าเฮ็ดกุ้ยช่ายเป็นนี่เด้อพี่มิตรเออเฮ็ดกุ้ยช่ายก็แซ่บกุ้ยช่ายอีกกุ้ยช่ายน่ะเฮ็ดเป็นบ่บ่บ่เป็นดอกฮู้จักบ่บ่ฮู้จักแม่นหยังกุ้ยช่ายซื้อแป้งมาเฮ็ดกุ้ยช่ายนี่อ้าเออไอ้เคยเราเก่งตัวนั่นน่ะไอ้เคยเจ้าน่ะเออไอ้เคยเราเฮ็ดกุ้ยช่ายค่อยว่าอันแป้งกุ้ยช่ายเออค่อยว่าใหญ่เพชรน่ะเพิ่นน่ะเสียเป็นเด้อเพิ่นก็เฮ็ดขนมพอเป็นอยู่ดอกพอเฮ็ดได้นั่นล่ะรอเพิ่นเฮ็ดเบิ่งเพิ่นใส่สูตรดิสโก้เข้ามาเก็บเก็บพักพี่น้องเลิกงานมาไม่เมื่อยเมื่อยนะไม่เมื่อยคุณยิงจ่อยเข้ากล้องหน่อยนะคะคุณหาเก็บหาเก็บเขียดผมมีเขียดสิเงือกตะคนคุบเขียดได้ดีเงือกนั่นวะเงือกบ่เฮ้ยเงือกแล้วก็นึกว่านางสิย่านพวกจังซี่เด้โอ้ใครที่มีอีเจียเราสิจับมาปิ่งกันติเอาอีเจียมาปิ่งใช่เห็นติอีหยังอีเจียโอ้ยบ่จักฮอดอีเจียเนาะโอ้อีเจียบ่อีเจียอีเจียอยู่มันข้อมันเจ็บข้ออีเจียเจ็บข้อไหวสิไอ้ให้ฟังอีเจียอีเจียอีเจียที่มันไปจับยุ่นมันทำนะเนาะยังว่าบ่เคยกินจักเถียงว่าบ่เคยกินจักเถียงเออมีหลายคนเขากินอยู่โอ้อยู่บ้านเฮาก็ได้กินเบิดนั่นแหละคันว่าอยู่นี่มันหายากบัดนี้ก็สิพ่อแล้วล่ะเออเก็บร้านมันสิรวยพี่น้องบ่แล้วบ่รวยเขาไปใส่ในตู้เย็นบ่ปิดดีๆนี่โอ้ยกินพุ่งมากๆนี่เพิ่งเอ้ยตอนกลางคืนนี่ผัวเจ้าลูกมาสิสลบพันติบ่ผัวบ่อยู่มันบ่อยู่ติบ่ไปสิใดไปมันไปเข้าค่ายเข้าค่ายแบบใดวิกกิ้งมันน่ะไปกับกุ้มวิกกิ้งมันน่ะเออแต่ยังไม่ค่อยอยู่บ้านผู้เดียวเอออาศัยตอนเมียมีลูกไปเข้าวิกกิ้งแห่งมวลเออเอาโอ้บรรยากาศดีดิฮะโอ้ผมได้มีความหักในเขามาปลานี่พี่น้องเอ้ยน้องจ๋าไปกินอะไรมาบ่ได้อ้ายกระดมเบิ่งอยู่ใบข้างๆนี่เป็นหยังหนูไม่ได้ไปกินอะไรมาเลยนะพี่กระดมเบิ่งใบข้างๆนี่มันเป็นหยังมันคือเม่นแท้ว่าติบ่บ่เม่นล่ะคนมากกันใหม่ๆอีหยังก็หอมไปเบิดตดก็ยังหอมโอ้ยตดนี่แห้งตูดเขาหาว่าบ่ยุ่มกันโดนมาตดเต้ตกเตียงกว่าหิวมวนค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องแม่นไผเบิ่งแล้วก็กด Subscribe กดถูกใจกดให้กำลังใจกันในเด้อเพื่อคลิปหน้าได้มัวหัวม้วนได้ไปหาน้องใหม่นํากันพร้อมไปหาน้องใหม่ผู้ชมเบิ่งวิดีโอนี่ก็ซ้ําว่าได้มาเก็บนํากันได้กับเทียมป้านี่ตัวเป็ดตาออนซอนเนาะบ่าตัวบ่ออนซอนจังได๋ก็เบิ่งท่านั่งเอาโลดโอ้ยบ่นั่งแบบเอ้ยไปบ้านเฮาเลยโอ้ยบ่สับสนเด้อนี่ค่ะคันเขาว่ามาบ่ม้วนนิ่มสิมาเฮ็ดหยังเขาต้องมาให้มันม้วนนะคะเดี๋ยวสิลองพัดกินเบิ่งดูบ่ลองล่ะผัดรสแล้วเนาะไปสดๆนี่แหละผัดเลยก็ยังว่าผัดมาแล้วเว้ยทุบกระเทียมทุบบักพริกปุ๊บๆใส่เต้าเจี้ยวบ่มีบ่มีก็ต้องใส่เข้าใจอยู่น้ำมันหอยก็บ่มีเฮาก็บ่ใส่น้ำมันหอยมันหอยไม่มีก็ต้องใส่เดี๋ยวนี้เฮาเซากินน้ำมันหอยน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาซีอิ๊วขาวใส่ไปเลยจะได้มันก็แซ่บแล้วเนาะมันสดไฟร้อนๆนี่ลงบึ้บรถหุงข้าวขึ้นบ่เด้อเอ้ยเบิดเมืองมันเอาอันสเต็กวันแรกก็ไม่ยอมนั่นเนยคันว่าตำบักหุ่งนี่เด้ออจะได้อยู่ปลาแดกมีปลาแดกนี่อยู่ได้อยู่ได้ค่ะคันว่ามีปลาแดกนี่มีปลาแดกแล้วละเบิดแล้วเบิดอารมณ์ละเออบ่มีชูรสมีปลาแดกก็พอ
โอ้แต่สมัยบ้านเฮาก็บ่ได้มีน้ำปลาเด้บ่มีแล้วบ่มีแล้วมีปลาแดกมีเกลียสองอย่างผู้เฒ่าบ้านเฮาเนาะแม่นมีบักพริกบักพริกเขาเจ้าก็ปลูกเองอีหยังเขาเจ้าปลูกเองเบิดบ้านเฮาบ่คือสมัยนี้ดอกสมัยพัฒนาเดี๋ยวนี้ยังก็บ่มีเลยนี่บ่ยากคันสิมาเลือกกินปานเทวดานี่พูดล่ะอีพ่อบ่มีกินบ่มีเงินอันที่มาโอนทอดก็บ่มีเต้าเกี้ยวก็สิไปหาซื้อไสบัดนั้นมันบ่มีเนาะมันบ่แม่นเมืองไทยเนาะย่างออกไปพ่อโลดอยู่นี่บ่มีแล้วค่ะบ่มีก็บ่กินบ่แม่นเพราะว่าน้ำมันหอยเก็บมา1อาทิตย์มันขึ้นล่านะมันอันตรายเด้ขอให้มีอันปลาแดกนี่ผู้ค้าก็อยู่ได้แม่นล่ะเออแน่นอนนี่แหละสวยค่ะตะวันยอดมันยังบ่คือดอกมันยังบ่ขึ้นแต่ใบมันเด้อรอจาก3อาทิตย์นี่ดอกมันขึ้นบุ้ยเอาหวบเอาโลดเด้อบัดหายผู้ข้างกินข่อยแน่เห็นว่าก็เลยเปิดระบบปากบ่ติ่งอยู่ใส่สมาธิจักเราเก็บพักเลยเราสิหาเก็บกบจักจับกบไล่จับเขียดโอ้มวนเด้อู้กลางมุ้งอยู่นี่นอนได้เซ้ยเลยมากลางมุ้งไหนกลางเต็นท์รถกลางเต็นท์เปิดอันเปิดทาวเฮ้าเลยเปิดหยังก็เขาเอิ้นน่ะบ้านเฮาอ่ะบังกะโลบังกะโลใส่มีดเลยใส่มีดแล้วเนาะนี่คุณอนามัยเนาะช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวใหญ่ไม่เบาไม่หนวดมีเขามีหางไอ้ตัวดำดำเรียกช้างดำไอ้ตัวแดงแดงเรียกช้างแดงไอ้ที่นอนตะแคงเขาเรียกช้างตายไอ้นั่นบ่ยอมฉันก็มีอะไรมดน้องเคยเห็นมดหรือเปล่ามดมันตัวเล็กไม่เบามีหนวดมีเขามีหางไอ้ตัวดำดำเรียกมดดำไอ้ตัวแดงแดงเรียกมดแดงไอ้ที่นอนตะแคงเขาเรียกมดตายตายทั้งคู่เมื่อหนาวไปปิกนิกมันมีมองปิกนิกดิโลกัดว่ายุ่งมันเหลือมาหาข่อยเด้อมันเพราะแนวหอมมันหอมติยังมันหอมมันเหม็นเลยมันบินซิ้วปิวหนาพิ้วไปปิวมามันมียุงติวะนี่ล่ะบ่โอ้บ่เมื่อยว่ะติเดี๋ยวสิถ่ายยุงให้เบิ่งว่ะใส่ยุงอ่ะถ่ายมาเบิ่งนี่เป็นโตอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันบินเร็วมันบินไวอีหยังนี่นะโอ้ยายจ้อยจะบ่ได้ปากมาติจักบ่เราเมื่อยเดี๋ยวมื้อแรงกว่ามิดนวดให้บอกว่ามันยาวหนังสือมันยาวไปออกจุ๊บๆนะอันผู้ทายนี่บ่คิดจะเก็บน้ำมูเลยมันบ่เนี่ยบ่แล้วมีหน้าที่ทายเนาะโอ้บ่มวนแน่นี่เบิ่งใหญ่แห้งเก็บผู้เดียวเก็บมันก็บ่คักเพราะว่ามันฉะใส่มือเดียวแน่มันก็นะเจ้าร้ายปานใดพ่อล่ะติอันนี้มาชมวิวซื่อดอกนี่เอาสำหรับคลิปนี้เฮาก็หยุดซะเนาะไว้มื้อหน้าพุ่นล่ะเพิ่นสิไปพาไปเก็บหลายอย่างอยู่พี่น้องเพิ่นว่ามีของแปลกๆของมหัศจรรย์หลายอย่างพุ่นเพิ่นสิพาเข้าป่าเอาสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณติดตามกด Subscribe ให้นําแน่เด้อเป็นกําลังใจให้กันและกันนั่นแหละขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆนี่ละเด้อคนเฮาบ้านเฮาบ่ทิ่มกันฮักแพงกันนั่นเด้อแม่นว่าฮักแพงกันไว้สิว่าเป็นคนลาวคนไทยฮักแพงกันคือเก่าคือคนเบิดคนเบิดแหละเฮาฮักแพงกันดีกว่าดีกว่าตีกันสำหรับมื้อนี้ก็ขอหยุดเพียงแค่นี้พ่อแม่พี่น้องไว้มื้อหน้าพบกันไหมก็ไว้ป้อนให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไปให้มีไส้มาให้มีโศกอ้าว
สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย